ครับสวัสดีครับกลับมาพอกันอีกแล้วครับหลังจากไม่ได้พอกันเกือบ2เดือนเนาะครับขอโทษหลายๆเด้อครับที่บ่ค่อยได้อัพคลิปครับช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนาะส่วนกลับมามื้อนี้ครับมีหยังสิมาบอกพี่น้องครับนั่นคือแนวทางของการเฮ็ดคลิปในปีนี้คอนเซ็ปต์ปีนี้นั่นคือ Back to Basic ครับพี่น้องสิได้เห็นการเฮ็ดคลิปอีหยังที่ง่ายๆครับเรียบๆง่ายๆครับคือตอนเฮาฮู้จักกันใหม่ๆเนาะจำได้บ่ครับจำหมวกได้บ่ครับพี่น้องที่ติดตามกันใหม่ๆครับสิจำหมวกได้ครับหมวกและกระเสือเหลืองครับนี่คือคอนเซ็ปต์ของช่องครับเป็นโลโก้ช่องก็ว่าได้ครับผู้บ่าวเสือเหลืองครับยังบ่ซ้ำนี่ครับมามื้อนี้มีแนวมาให้เบิ่งพร้อมครับนั่นคือแผงโซลาร์เซลล์ครับสิมาติดตั้งให้ได้นะครับนี่ล่ะอยู่ตูบนี่ครับอันนี้เอิ้นกระตูบเนาะกระต๊อบกระตูบครับสิมาติดตั้งให้เพิ่นยังบ่แรงเราใส่หัวแบตขี้คร้านไปซาร์ดว่าซั่นแล้วว่าอันนี้ซื้อมา2อย่างครับมีขนาด100อันเอ้ย100วัตต์ครับ100วัตต์ครับ600วัตต์ครับตัวใหญ่กับตัวน้อยครับตัวน้อยสิไว้ติดตั้งอยู่เฮือนครับตัวใหญ่สิมาติดให้เพิ่นพอดีเลยนี่บ่ต้องไปซาร์ดจักเทื่อเลยนี่ของแลนดี้ครับอันนี้สั่งมาจาก Lazada ครับที่จริงอันแลนดี้เพิ่นก็เคยส่งหมอแบตมาให้รีวิวนะครับของปีที่แล้วตั้งแต่ตอนเก็บเห็ดตะไคร้ครับแต่ปีนี้ครับก็เลยอุดหนุนเพิ่นครับสั่งมาติดเองเลยครับเดี๋ยวสิพาแกะกล่องเบิ่งครับว่าทางในเป็นจังได๋เนาะแล้วก็ติดตั้งนี่แหละติดอยู่ข้างๆนี่ครับมาเบิ่งครับสิคุ้มค่าบ่คุ้มค่าการใช้งานบ่ส่วนราคาก็หลักพันต้นๆครับบ่แพงครับเดี๋ยวสิเบิ่งข้างในแผงใหญ่บ่มาเบิ่งใกล้ๆครับส่วนนี้สิเป็นแพงครับแพงใหญ่ตัวนี้ถอดแยกได้ครับถอดแยกแล้วก็ถือได้ครับนี่มีแนวจับพร้อมมีหูหิวพร้อมเพิ่นว่าจับไปข้างนอกก็ได้ครับเดี๋ยวสิมาลองเบิ่งเปิดตั้งใดล่ะวันนี้เปิดตั้งใดล่ะครับห้าโมงเปิดกันเด้อมันมีรีโมทครับมีทานไม้พร้อมครับเรียบร้อยครับในกล่องแม่นบ่เปิดสิบ่เดี๋ยวเปิดแล้วครับเห็นบ่ยังเว้นโอ้เป็นตะเกียงยามคืนมีหลอดหิวครับไปข้างนอกก็ได้หิวไปเก็บเห็ดบ้างดิเนาะคือเห็นดอกเห็ดดีอยู่แก้เห็ดนะโอ้ปิดจังซี่เด้หูจักแล้วบ่นี่ครับหูจักการใช้งานแล้วหาแนวต่อก่อนบัดนี้ได้ไม้ทมครับอันนี้พอเด้อไม้ทมกุกดีสิไปติดอันโซล่าเซลล์ไฟชนะครับอยู่ข้างเถียงเพิ่นเลยใกล้ๆเถียงนี่แหละหั่นแล้วก็มาเลื่อยให้มันเป็นเรียบๆครับบางทีมันจะสิติดกับขาตั้งอันนั้นได้ครับมาเลื่อยใหม่ซอยนะครับได้นะครับโอ้เมื่อยหย่อนตัวนี้ขอบมึงใหญ่ยังครับเดี๋ยวจะห้วนเอาป่ะแบกมือเถียงครับมาแบกซอยเนี่ยโอ้มาแบกซอยเนี่ยครับป่ะถือเอาเรื่อยนี่เด้อว่าใส่กับถือเรื่อยนะครับป่ะพักก่อนครับยังมาตรวจงานมาสั่นครับได้ยังมาหนังเด็กปลามาห้องไวมาตะไก่วะพยายามจั้นได้ปลาพร้อมโอ้พอดีปลาพร้อมเห็ดนักกินเขาเที่ยงเขาเที่ยงพอดีปลาคั่วเขาจั้นเขาจั้นเดี๋ยวมือหน่ายพาไปยามจั้นครับเหมือนเรามาใส่ไปไหนมาทายหรอกเราใส่แต่เต่าหัวเฮ้ยพอดีตัวนึงเด็ก
ปีงครับปีงปีงตัวตัวนี่คู่หนึ่งลังเดียวบ่นี่ลังเดียวปาดสวัสดีเพื่อนแนนรีบข้าวตัวเลยสวัสดีครับบ่ได้ฮ้อกันเป็น2เดือนพอดีเตรียมบักถั่วมาครับว่าสิมาตําบักถั่วกินเที่ยงเด้อเตรียมไข่ครับผมว่าสิมาต้มไข่ว่ามันสิบ่ได้หยังนี่ดิได้ใหม่ครับผมตัดมาเหมือนกันอันนี้เราขุดไว้ให้ยินว่าสิมาติดอันโซลาร์เซลล์ไว้เพิ่นว่าซั่นเราขุดอันนี้ไว้ให้สาดทางใดนี่พ่อสาดทางสายเกาะเที่ยงบ่ตั้งสาดเกาะเที่ยงบ่ไฟนะเดี๋ยวจัดให้เลยเอาอยากลองละซั่นลองลองมาก่อนลองก็ลองซั่นโอ้แม่นอยู่ก็พอดีจังว่ะก็พอดีพอดีถมบ่เอาโลดบ่ซั่นเอาก็เอาตัวลงมาพอแห้งก็เหมาะละตัวเอาก็เอาเดี๋ยวสิติดให้งามใหม่ค่ากันงามใหม่เดี๋ยวๆโอ้เดี๋ยวมันเป็นหยิบงามใหม่ไว้ดีโอ้อันนี้ที่ว่าตั้งเสร็จตะปูแล้วขันน็อตขันน็อตเป็นขันน็อตตะปูเกี่ยวบ่ว่านี่เอาไว้รับแสงแดดย้ำเลยแดดตะปูเกี่ยวขันนั่นเดือดลงพี่น้ำตาแดดเงี้ยนี่แหละไปไรคุ้ยแล้วแล้วมาตอกเลยแล้วมาย่างแน่นครับแน่นกว่านี้บ่มีอีกแล้วครับพอดีนี่เอามาติดเลยครับวันนั้นเพราะว่าบ่มีไขควงครับติดตั้งง่ายเพิ่นว่าดีครับมีแต่ค้อนค้อนอันเดียวครับใส่ค้อนอันเดียวก็ได้เลยครับโอ้ค้อนสิพาลงนี่เด้ครับง่ายตัวละเอาแบบหันใส่แดดก็ได้ครับบ่หนักปานใดครับอันนี้ก็มีน้ำหนักผิดมาคือว่าบ่หนักแล้วก็บ่เบาปานใดครับพอดีอยู่มาตรฐานของเพิ่นอยู่พอดีติดตั้งแล้วก็สิเฮ็ดแนวกินครับเมนูมื้อนี้ตำบักถั่วครับตำบักถั่วปิ้งปลาคอโอ้โหเดี๋ยวพ่อได้แล้วพ่อได้แล้วง่ายเป็นวายเลยติดตั้งง่ายครับเดี๋ยวสิบอกหนึ่งสุฟังครับเรื่องถอดได้ละเรื่องถอดอันนี้ได้ละแล้วว่าเราสิเฮ็ดหยังเดี๋ยวเนี่ยหมุนก่อนสิเฮ็ดหยังก็พ่ออันมาแวดนะจะว่าสิเฮ็ดหยังก็ไปใต้เฮ็ดหน่อยมั้ยสิไปใต้เฮ็ดตัวเอาพี่เอาพี่บอกสิเพิ่นฟังหน่อยสิเฮ็ดจังได๋ก่อนสิบัดเวลายังบ่แรงมากสิเฮ็ดออกก็สิไปใต้เฮ็ดนี่อยู่ใต้เฮ็ดสิว่าแจ้งครับโคบอยู่แต่ว่ามันแจ้งครับโคบมันจังหาง่ายนะอยู่แนวนี้ล่ะหาใต้เฮ็ดมันสิบ่ตื่นหรอไปก้านเฮ็ดนะเหมาะขนาดครับเอาไปก้านเฮ็ดนะครับขึ้นมาขึ้นมาให้นี่ซาดแบบเต็มๆเนาะไปก้านเฮ็ดก็สิโอ้ยโกเห็นเงินเห็นลงหกยวนเป็นร้อยเมตรก็แล้วเห็นอะไรเห็นแล้วค่าขนาดยังวะแต่แจ้งแล้วมาแลกมาเบิ่งครับแลกเสียเบิ่งติดตั้งเห็นบ่ครับผลงานงามบ่ครับเบิ่งผลงานแล้ววันนี้ก็สิมาพามาเฮ็ดแนวกินครับเมนูมื้อนี้ปลาช่อนเผาเกลือครับโอ้อันนี้บ่ได้คาดหวังอีหลีครับคิดอยู่เด้บ่มีปลากินบ่คิดว่าสิเอาปลาทูปิ้งครับมื้อเช้านี้แต่พอดีอยู่นี่น่ะได้ปลาคอจันพอดีมันเข้าคู่นึงครับแล้วว่าปลาช่อนเผาเกลือครับเดี๋ยวมื้อหน้าสิพาไปยามครับสิพาไปยามจันนี่น่ะจันแยงเล่าแม่นกับอีกอันนึงครับอันนี้บักถั่วได้บักถั่วมาตลาดอยู่
ถึงเช้าตำหมกทั่วครับตำหมกทั่วกับเป็นกับปลาเผาเนาะปลาคอเนี่ยเดี๋ยวอบเกลือไปก่อนเสียบแกนะครับปลาช่อนเผาเกลือครับกลับมาเด้อครับไปวันนี้กลับมาเบิ่งกันกลับมาเบิ่งน้ำกันเลยครับวันนี้ที่วันนี้เลยนะครับที่ตั้งใจครับมาถ่ายเข้าหนึ่งครับไปเป็นทานเลยครับยินได้ละสวัสดีครับสู้กันเนาะแม่นบ่ครับพี่น้องว่าสู้กันบ่ครับจังได๋เนาะโอ้ยอย่าตวนห่านเด้อสู้กันนะครับวันนี้ก็สิตำทั่วเสียเจียนี่ครับวันนี้ขอเขามาครับขอเขามาไปครับพี่เอ้าเกลือเทียดครับมักสมวะครับใส่บกกวกน้ำนี่ฝาม้าได้แม่งอันนี้กวกน้ำจากหน่วยครับใส่ในหอมเลยบ่ต้องสงสัยครับว่าผงชูรสคือบ่ใส่แล้วครับตอนตำพริกแล้วครับบ่เค็มครับเพราะว่าปลาเค็มอยู่แล้วปลาแดกครับนี่ปลาแดกปลาดำกบครับใส่หน่อยแซ่บหน่อยครับใส่หลายเข้มครับขายดีเลยครับนี่ผู้ขายขายดีครับแต่ผู้ซื้อเพิ่นบ่ค่อยซื้อดีปานใดสนับสนุนนี่เด้อครับเบิดแล้วเบิดเลยเด้อครับรอบนี้ปลาแดกรอบนี้เบิดแล้วเบิดเลยครับไปพันนี่กินเบิ่งใกล้ๆครับซีมบ่ครับตากล้องครับซีมบ่สมๆเปรี้ยวหวานฝาเมื่อตอนร้ายเบิ่งกันดูเอาเกลืออบไว้กันดูตอมดีแท้นี่ นี่ตอมดีโพดเว้ยได้แล้วครับเดี๋ยวแกสมูใส่น้ำก่อนเรียบร้อยครับ
ไม่รู้เด็ดใช่หรอเนี่ยนะเด็กมึงยันแล้วคืออยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวพอเงี้ยนะก่อนมึงยันแล้วคืออยู่นี่อันนี้กับเขาเนี่ยนะครับทำแม่นั่นบ่มาตั้งอันนี้ให้เล่าเราก็สิได้กินปิงนกนกอย่างอันนี้นกเขาปิงนกเขาอันนี้ปิงหนูนกตรงเขาหนูนกเขาหน่อยป่ะแม่นอันนี้อ้อมเขียดหมูอ้อมเขียดหมูครับชิมมือเจ้านะชิมมือตำหมกทั่วตำหมกทั่วเดี๋ยวอันนี้สุกโอ้สุกโอ้ตำหมกทั่วกระเซาะอ่ะชิมเลยนี่ชิมปลาจานจอนนี่ปลาเผานี่นะครับเผาขักเลยแจงเกลือเข้มหน่อยอันแม่งไงได้กินเร็วเหรอหรอกแม่นมันเด้อกินพอปลามกันเด้อให้น้องไงแซ่บจ้ะมาครับมันเขียดก็แซ่บชิมมือไม่แม่ตากล้องตำตัวก็คักมานั่งกินกันครับพอดีเมื่อยมาแล้งจังเอาเบิ่งเนาะเมียนแล้งอย่าเอาเบิ่งส่วนแล้งมาโซไปตัวใครไม่จับอะไรปลาก็จะกินได้กินถ้าตำหมกทั่วซื้อน้องเกียดแล้วคือจังหวะพอดีครับมันตอนรับเพื่อคือจังหวะพอดีครับเอาไปยังไงไปบ้องกล้วยใกล้ๆแล้วต้องรับเหนือบาทนี่สุดหอดพี่ได้บาทตอนแรกคือบ่มีมันมาสุดกินดังดีสามคนตรงนี้กินกันจิ้นยังแน่ดับบานเก่งดังต้นหลังต้นไหลใส่ต้นหลังต้นไหลทั้งไหลอยู่มีเพื่อนทุกคนบอกติดตั้งเงินไข่หอมไข่เลยปลาเริ่มไข่แล้วเริ่มกวดจังก่อนนี่ดิแล้วพ่อต้องเขาจันแล้วพ่อจะหาใครแล้วพอดีมันตกมาบาทนี่กวาดจันลงจุ่มต่ำหนวดปลาครับตอนนี้ก็กินข้าวอิ่มแล้วครับเนี่ยนะเรากลับไปเบิ้งกันตอนสมุนเราอยู่ครับกินของหวานนะมั้งครับบักฮุ่งก็มีกล้วยก็มีครับเดี๋ยวมื้อแรงจังสิออกมาเบิ้งใหม่ครับมาเบิ้งกันนั่นเนาะมาเบิ้งกันไฟครับว่าสิใช้งานได้ผลบ่ว่าสิแจ้งซ้ําใดเนาะมื้อแรงจังมาครับป่ะนี่มาเบิ่งภูมิใจเลยครับมาทานบ่ครับโอ้กลางเสียงอาทิตย์ครับป่ะมื้อแรงครับพอกันมื้อแรงครับนี่ก็มืดแล้วครับ15พี่น้องก็เบิ่งไฟที่ติดไว้ตรงเว้นนี่ครับโอ้เบิ่งไฟนะครับอันนี้ภาพที่เห็นเกือบทุกปีครับสิมีไฟไหม้ป่าครับจากภูเขาคุณครับมาเบิ่งไฟที่ติดไว้ให้ครับเนี่ยฟ้าไปแต่เฮ็ดเฮียนตีแทบบ่นี่คักแล้วโอ้ยน้ําเฮ็ดเกิดกันยังวะแล้วแตงใหม่พร้อมครับแตงใส่สายพี่ว่าเอ้ยโยงพี่ว่าบ่นี่เออใส่บ่สิละล่ามมาทีละตายมันโอ้เอาคือดีแท้เก็บยังดีเนาะดีคักแต่ยังวะมองกินข้าวพร้อมครับนี่ดิเฮ็ดเป็นมองกินข้าวสาดใส่มองกินข้าวไฟแกงสว่างสวยดีขนาดเลยออโต้มันเปิดออโต้ไว้ลักเปิดผู้เดียวเลยได้เวลาเราเปิดรถคักแม่งวะมาสร้านขนาดเลยมันหัวจักคำเป็นตัวเลยเฮ็ดเพิ่นอุดหนุนกันดอกเล็กสั่งมาเพิ่งเอียง
ตำทั่วตำหมักทั่วกินเขาเขาเรื่องพอดีเลยครับหลายใส่อยู่เฮือนอยู่เฮือนกับคือว่าสิไปใส่เอาใส่ติดไปคั่วโอ้ดีโอ้แข็งแรงแข็งแรงมันจังบัวสันโดดโทษเท่ๆไปบ้านสกีหาลมทางตีนนะลมแห้งเนาะย่ำฝนลมแห้งได้ย่ำพายุมาเดี๋ยวครับเดี๋ยวจะแข็งแรงดีคือว่าแจ้งครับแจ้งเติบครับแจ้งนี่ดีละใส่แท่นหลอดไฟได้เลยได้เลยสำหรับยูทงครับหลอดเดียวยูเลยครับสบายเลยคือเหมาะครับแค่บันนี้ไม่ต้องซาดมอแบดยากเลยไม่เปลืองมอแบดบันนี้เปลืองแต่เห็ดน่ากินนี่แหละนี่เลยถ้าเพิ่งยักเก็บเห็ดก่อนนะบันนี้พี่ทายก็สิเห็นดีครับเนาะครับมึงเนี่ยคือเห็นดอกเห็ดดีซึ่งว่าดอกเห็ดก็แก่นั่นเนาะโอ้ยขาดตัวเก็บเห็ดเนี่ยโอ้ฝนนั่นหอนยำเพื่อนสิบตื่นนี่บ่จังพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้เปิดคลิปแรกครับเสียดธรรมดาธรรมชาตินี่เนาะจังพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีครับสวัสดีพ่อจังพอสวัสดีครับอีเมลอีเมลปลูกเห็ดเดี๋ยวสิถ่ายคลิปเก็บเห็ดวันนี้ครับเห็ดเฟืองตำมะกรูดอีกแล้วยังมาแล้งกันตำมะกรูดตัวเรือต้องเว้นสิตั้งใจเห็ดอีลีครับวันนี้กลับมาอีกรอบนี้ตามคอนเซปต์หน่อยคือ back to basic ครับตามแนวคิดของปีนี้ครับก็คือตั้งแต่คือยังหูจักกันใหม่ครับเฮ็ดเรียบเรียบง่ายครับสิตั้งใจครับจังพอกันมาคลิปหน้าครับสวัสดีครับ